ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงต้นเบรกก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็เรื่องงามยามดีนะครับก็อย่างที่เรียนนะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มว่ากันต่อเลยครับคุณอรวรรณนะครับ3มกราคม08เวลา14นาฬิกานะการเงินและที่อยู่อาศัยโชคลาภมีหรือไม่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ระวังปลวกขึ้นบ้านนะระวังของหายนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญบ้านก็ขอให้ทำนะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยเหนื่อยกับการหมุนเงิน2ช่วงนะอาจจะช็อตช่วงประมาณไตรมาสแรกกับไตรมาสที่3คำถามสุดท้ายคือโชคลาภไม่เด่นต่อเลยครับคุณวิทยา11เมษายน21 11นาฬิกาชลบุรีเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตรงกับวันอังคารความจริงเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะการเงินก็ตอนนี้ก็เสียอยู่ด้วยที่สำคัญอย่าสร้างศัตรูนะครับนะระวังจะมีปัญหาเสียเปรียบฝากระวังอุบัติเหตุด้วยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะก็ปีจอ นี้ให้คุณซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับนะ8อันหรือ8ด้าม8เล่มผมไม่รู้เขาเรียกว่าหน่วยเป็นอะไรซื้อถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ในส่วนของการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าสู่อายุช่วงนี้คือพระฤาษีพอดีก็พระปางสมาธินะพระสัมสัมวิสเทพะนะครับจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้ SMS ต่อมาครับคุณวิ31สิงหา07เวลา3ทุ่มชัยภูมินะครับ3ทุ่มกว่าก็จะลองประมาณการดูนะว่า1ชั่วโมงนะครับจะคาบเกี่ยวหรือไม่ชัยภูมิผมก็ดูช่วง3ถึง4ทุ่มนะกลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนอดทนหน่อยนะช่วงนี้ราหูเล็งดวงชะตาดวงแตกร้าวนะครับโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของคู่ครอง ขออภัยครับคู่ครองคนรักพวกนี้หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งปัญหาสภาพคล่องหนี้สินก็ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับชาวราศีกันแหละนะรอให้ราหูย้ายช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงประมาณสิงหาเนี่ยพฤหัสย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตานะช่วงนั้นดีแล้วก็จะเด่นในหลายเรื่องเลยนะเรื่องผู้ใหญ่แม้กระทั่งเรื่องราวของความรักนะครับปีจอนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับต่อเลยจ้ะ9กันยา39ขออภัยนะครับคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์เล็กน้อยนะครับ9กันยา39 9โมง19นาทีโอ้เลข9ทั้งนั้นเลยนะฮะน่าจะเกิดตามเลิกนะครับเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยยังฟ้ายังไม่โปร่งนะอย่างที่เรียนนะรอให้ราหูย้ายแล้วก็พระหัตถ์ย้ายเข้ามาทับดวงชะตาในช่วงกลางปีหน้าความรักช่วงนี้ก็เผื่อเหลือเผื่อใจไว้บ้างนะครับถึงจะมีคนเข้ามานะแต่ก็คืออย่าเพิ่งเทให้หมดทั้งหัวใจแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะคือถามว่าเรียนโหราศาสตร์อายุไม่เยอะเรียนได้ไหมตอบว่าได้นะและยิ่งก็ว่าเด็กๆเนี่ยเหมือนกับผ้าขาวอะนะแล้วจริงๆแล้วเวลาอ่านการท่องตำรับตำราบางครั้งทำได้ดีกับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปนะส่วนกลุ่มอาชีพอื่นมีอีกหรือไม่ถ้าเป็นลักษณะพวกเซลล์ซะพวกงานขายพวกนี้หรือว่าเป็นงานเอกถ้าขายเป็นทีมนะครับเป้ารวมถ้าทำงานเอกสารก็เน้นลักษณะพวกงานแอดมินงานแบ็กออฟฟิศพวกนี้ถือว่าสมรูปตอนนี้ถึงลำดับของอีเมลขอบคุณทุก SMS นะฮะที่ส่งเข้ามาก็พยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับอีเมลวันนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับของคุณนนทวรรณนะจ๊ะเกิดวันที่17พฤษภาคม
40นะครับเวลา14นาฬิกา21นาทีวันเสาร์เรื่องการเรียนต่อใจชอบนิติแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแสดงว่าเรียนสายศิลป์หรือแม้แต่วิทย์เอ็นศิลป์ก็ได้อันนี้สุดแท้แต่นะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเรียนนิติก็โอเคนะครับถ้าเรียนนิติแต่ว่าก็จะเน้นแยกลงไปอีกนะว่าเป็นอัยการทนายของแผ่นดินดีที่สุดนะครับทางเลือกอื่นของอังคารถ้าเป็นวิทย์ก็รัฐศาสตร์สอบปรัตรับราชการตำรวจนะครับถ้าเป็นขออภัยถ้าเป็นศิลป์แต่ถ้าเป็นวิทย์นะถ้าเป็นวิทย์ก็พวกวิศวะทุกสาขานะทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดพวกนี้ถือว่าดีจ้ะอันนี้ก็ฝากเป็นทางเลือกนะฉะนั้นถ้าชอบนิติก็ถามว่าดีไหมก็ให้เน้นเป็นอัยการแต่ถ้าเกิดคุณเรียนสายวิทย์จะมาสอบศิลป์กลุ่มสาขาวิชาสายวิทย์ก็อย่างที่ได้บอกกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณนะสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับก่อนจะเข้าสู่ข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับก็จะมีในเรื่องของเลิกงามยามดีที่เราจะนำมาฝากกันในช่วงท้ายเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเดือนตุลาคมนี้นะก็ในช่วงปลายเดือนตอนนี้ก็เหลือวันมงคลเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับวันแรกคือวันพุธที่28ตุลาคม2558นะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะก็คิดถึงขนมถ้วยฟูนั่นแหละความเจริญเบ่งบานนะครับกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นและในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนนะเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่มั่นหมายแต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆก็ทำได้เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปลายเดือนครับเสาร์ที่31ตุลาคมวันนี้ดีทีที่ดีคือดีทีเรียงหมอนทรงตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาวันฟูคือความเจริญงอกงามเพียงแต่ว่าวันนี้มี2เงื่อนไขเลี่ยงออกรถและเลี่ยงประกอบการมงคลหรือเที่ยวเขาสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่ภูเขานะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาขาดแคลนหน่อยนะฮะสำหรับวันมงคลนะก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2558สามารถจะประกอบการมงคลได้ครับเปลี่ยนแต่ว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงการเอาเรือลงจากคานนะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลหรือว่าสัญจรทางน้ำสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเนื่องจากมีดีทียังวันจมแต่วันนี้ตามตำรับตำราบางตำราก็บอกว่าเหมาะสำหรับอย่างสมมติโบราณเนี่ยเขาบอกเหมาะสำหรับการเอาทรัพย์สินไปฝังดินนะไม่ใช่วันจมหมายถึงวันล่มจมแต่อย่างไรแล้วก็มีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ดีทีเรียงหมอนก็อย่างที่เรียนแหละมั่นหมายแต่งงานถือว่าดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 ถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00นและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการของทางสถานี Miracle ได้นะครับที่ www.miraclechanneltv.net นะครับอันนี้ก็คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันนะครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากนะครับแก่นแท้ของคนคือความดีที่มีอยู่ข้างในอย่าวินิจฉัยคนด้วยหน้าตาหรือเงินที่เขามีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ